พระเยซูสอนอย่างไรในเรื่องนรกพระเยซูตรัสว่าถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่าตาสองตาและต้องไปถูกทิ้งที่นรกในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดับเลยในอีกโอกาสหนึ่งพระเยซูตรัสถึงช่วงเวลาแห่งการพิพากษาพระองค์จะตรัสกับคนชั่วว่าคนเหล่านี้จะออกไปรับโทษอยู่เป็นนิดเมื่ออ่านทีแรกคำตรัสเหล่านี้ของพระเยซูอาจดูเหมือนกำลังส่งเสริมคำสอนในเรื่องไฟนรกแต่เห็นได้ชัดว่าพระเยซูไม่มีเจตนาจะพูดขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้าซึ่งกล่าวว่าอย่างชัดเจนว่าคนตายแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยถ้าเช่นนั้นพระเยซูทรงหมายถึงอะไรเมื่อพระเยซูตรัสถึงการโยนคนลงในนรกไฟที่ไม่อยู่เป็นนิดที่พระเยซูทรงบอกนั้นเป็นไฟจริงๆหรือมีความหมายเป็นในคนชั่วออกไปรับโทษอยู่เป็นนิดในความหมายเช่นไรให้เราวิเคราะห์คำถามเหล่านี้ทีละคำถามพระเยซูหมายถึงอะไรเมื่อตรัสถึงการโยนคนลงในนรกคำภาษากรีกที่แปลว่านรกคำนี้มาจากภาษาฮิบรูที่แปลว่าหุบเขาหินนอมหุบเขาหินนอมตั้งอยู่ริมกำแพงด้านนอกของกรุงเยซูซาเรมโบราณในสมัยที่อิสราเอลยังมีกษัตริย์ปกครองมีการใช้หุบเขานี้เพื่อบูชายันเด็กซึ่งเป็นกิจปฏิบัติอันน่าสะอิดสะเอียนที่พระเจ้าทรงประณามพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะพิพากษาลงโทษคนที่ทำเช่นนั้นซึ่งเป็นการนมัสการเท็จฉะนั้นหุบเขาหินนอมจะถูกเรียกว่าหุบเขาแห่งการฆ่าฟันที่ซึ่งศพของชนชาตินี้จะถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการฝังโดยตรัสเช่นนี้พระยะโฮวาทรงบอกล่วงหน้าว่าหุบเขาหินนอมจะกลายเป็นที่ทิ้งซากศพจำนวนมากไม่ใช่สถานที่ทรมานคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในสมัยของพระเยซูผู้ที่อาศัยในกรุงเยรูซาเล็มในหุบเขาหินนอมเป็นที่ทิ้งขยะพวกเขาจะโยนศพของอาชญากรอมหิตลงในหุบเขานี้และคอยดูให้มีไฟลุกไหม้อยู่ตลอดเวลาเพื่อทำลายขยะหรือซากศพเมื่อพระเยซูตรัสถึงหนอนตัวที่ไม่ตายและไฟที่ไม่ดับดูเหมือนว่าพระองค์กำลังพาดพิงถึงยะสายายะสายากล่าวเกี่ยวกับซากศพของคนที่ได้กบฏต่อพระเจ้าว่าหนอนของคนเหล่านี้จะไม่ตายไปไฟของเขาจะไม่ดับพระเยซูและผู้ฟังของพระองค์ทราบดีว่ายะสายากำลังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับศพของคนที่ไม่สมควรจะได้รับการฝังดังนั้นพระเยซูทรงใช้หุบเขาหินนอมหรือเฮเกนนาเป็นสัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับการตายโดยที่ไม่มีหวังว่าจะได้รับการปลุกให้มีชีวิตอีกพระองค์ทรงทำความหมายนี้ชัดเจนเมื่อทรงเตือนว่าพระเจ้าทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกเกเฮนนาเป็นสัญลักษณ์ของการตายตลอดไปไม่ใช่การทรมานตลอดไปไฟที่ไม่อยู่เป็นนิดที่พระเยซูทรงบอกนั้นเป็นไฟจริงๆหรือมีความหมายเป็นในขอให้สังเกตว่าไฟที่ไม่อยู่เป็นนิดพระเยซูตรัสถึงการมีบันทึกที่มัทธายถูกเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและบริวารของมันคุณคิดว่าไฟจริงๆจะเผาพวกกายวิญญาณได้ไหมหรือพระเยซูกำลังตรัสถึงไฟที่มีความหมายเป็นในแน่นอนว่าแกะและแพะในคำตรัสเดียวกันนี้ไม่ใช่สัตว์จริงๆแต่เป็นคำเปรียบเทียบที่หมายถึงคนสองจำพวกไฟที่ไม่อยู่เป็นนิดซึ่งพระเยซูตรัสถึงนั้นเผาผ่านคนชั่วให้มอดไหม้ในความหมายเป็นในคนชั่วออกไปรับโทษอยู่เป็นนิดในความหมายเช่นไรถึงแม้ว่ามัทธายฉบับแปลส่วนใหญ่จะใช้คำว่าโทษแต่ความหมายพื้นฐานของภาษากรีกโคราซินนี้คือการควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้หรือการตัดแต่งเพื่อเอากิ่งก้านที่ไม่จำเป็นทิ้งไปดังนั้นขณะที่คนซึ่งเป็นเหมือนแกะได้รับชีวิตนิรันดร์พวกที่ไม่กลับใจซึ่งเป็นเหมือนแพะที่ถูกตัดขาดจากชีวิตไปตลอดกาลคุณคิดอย่างไรพระเยซูไม่เคยสอนว่ามนุษย์มีจิตวิญญาณอมตะแต่พระองค์ทรงสอนบ่อยๆว่าคนตายจะกลับขึ้นจากตายพระเยซูบอกทำไมว่าคนตายจะขึ้นมาถ้าพระองค์เชื่อว่าจิตวิญญาณของพวกเขาไม่ได้ตายพระเยซูไม่ได้สอนว่าพระเจ้าทรงทรมานคนชั่วอย่างโหดร้ายทารุณไปตลอดกาล
แต่พระเยซูตรัสว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ทำไมพระเยซูจึงกล่าวเป็นในว่าคนที่ไม่เชื่อในพระองค์จะตายถ้าจริงๆแล้วพระองค์หมายความว่าพวกเขาจะดำรงอยู่อย่างทุกข์ทรมานตลอดไปในไฟนรกพระองค์คงต้องบอกแล้วมิใช่หรือหลักคำสอนที่ว่านรกเป็นสถานที่ทรมานไม่ได้มาจากคัมภีร์ไบเบิลแทนที่จะเป็นเช่นนั้นหลักคำสอนนี้เป็นความเชื่อนอกรีตที่ถูกนำมาเสนอว่าเป็นของคริสเตียนพระเจ้าไม่ทรงทรมานมนุษย์ตลอดไปในนรกการรู้ความจริงเกี่ยวกับนรกทำให้คุณมีทัศนะเช่นไรต่อพระเจ้าความเป็นมาโดยสังเขปเรื่องนรกมีต้นตอมาจากความเชื่อนอกรีตชาวอียิปต์โบราณเชื่อเรื่องไฟนรกหนังสือชื่ออัมทรอสซึ่งเขียนขึ้นประมาณปี1375ก่อนสากลศักราชพูดถึงคนที่ถูกจับโยนลงไปในบ่อที่มีไฟและจะไม่อาจหลีกหนีจากที่นั่นและจะไม่สามารถหนีจากเปลวไฟได้นักปรัชญาชาวกรีกชื่อพลูทาร์ทประมาณปีสากลศักราช46-120เขียนเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในโลกเบื้องล่างว่าพวกเขาส่งเสียงร้องค่ำครวญขณะที่ถูกทรมานอย่างน่าสยดสยองและถูกลงโทษอย่างน่าอดสูและเหี้ยมโหดนิกายต่างๆของศาสนายิวรับเอาความเชื่อนี้นักประวัติศาสตร์โยเซฟุสปีศ.37ประมาณปี100รายงานว่าพวกเอสซีนซึ่งประกาศเป็นนิกายหนึ่งของศาสนายิวมีความเชื่อว่าจิตวิญญาณเป็นอมตะและดำรงอยู่ตลอดไปเขากล่าวเพิ่มเติมว่าความเชื่อนี้คล้ายกับทัศนะของชาวกรีกพวกเขาคิดว่าจิตวิญญาณที่ชั่วร้ายถูกขังอยู่ในที่มืดทึบและน่าสะพรึงกลัวซึ่งมีแต่การลงโทษทันไม่รู้จบถูกนำเข้ามาในศาสนาคริสเตียนในศตวรรษที่2สากลศักราชหนังสือนอกสารระบบคัมภีร์ที่ชื่อว่า Apocalypse of Peter กล่าวถึงคนชั่วว่าสิ่งที่ถูกเตรียมไว้สำหรับเขาคือไฟที่ไม่มีวันดับหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวด้วยว่าเอสราเอลทูตแห่งความโกรธจะเอาร่างของชายหญิงครึ่งหนึ่งถูกไฟเผาอยู่โยนลงในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมืดมิดคือนรกแห่งมวลมนุษย์และมีวิญญาณแห่งความโกรธตนหนึ่งลงโทษพวกเขาในสมัยเดียวกันนั้นมีนักเขียนชื่อเทโอฟิรุสแห่งอันทิโอคได้อ้างถึงคำกล่าวของผู้พยากรณ์หญิงชาวกรีกชื่อซีบินซึ่งได้พยากรณ์ถึงการลงทันคนชั่วคำพยากรณ์นั้นกล่าวดังนี้ไฟที่เผาผลาญจะลงมาบนเจ้าและเจ้าจะถูกเผาอยู่ในไฟทุกวันไปขอความเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของคำกล่าวซึ่งเทโอฟิรุสบอกว่าเป็นความจริงและเป็นประโยชน์และยุติธรรมและเป็นคุณแก่มนุษย์ทุกคนมีการใช้ความเชื่อเรื่องไฟนรกเพื่อทำให้ความรุนแรงในยุคกลางกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องพระนางแมรี่ที่1ราชินีแห่งอังกฤษปี1553ถึง1558มีฉายาว่าแมรี่ผู้กระหายเลือดเพราะได้สั่งให้เผาชาวโปรเตสแตนต์เกือบ300คนบนเสาไม้มีรายงานว่าพระนางเคยกล่าวไว้ดังนี้ในเมื่อจิตวิญญาณของพวกนอกรีตเหล่านี้จะต้องถูกเผาเป็นนิดในนรกอยู่แล้วจึงเหมาะสมที่สุดที่ข้าพเจ้าจะเรียนแบบการแก้แค้นของพระเจ้าโดยการเผาพวกเขาเสียบนโลกนี้คำนิยามในปัจจุบันไม่นานมานี้คริสต์ศาสนาบางนิกายได้ปรับคำสอนของตนในเรื่องนรกตัวอย่างเช่นคณะกรรมการพิจารณาหลักคำสอนของคริสตจักรแห่งอังกฤษกล่าวเมื่อปี1995ว่านรกไม่ใช่การทรมานตลอดกาลแต่เป็นการเลือกแนวทางชีวิตขั้นสุดท้ายและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเป็นการต่อต้านพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงและอย่างเด็ดขาดจนกระทั่งถึงจุดจบเดียวเท่านั้นคือการดับศูนย์บึงไฟคืออะไรกล่าวว่าพญามารจะถูกโยนลงในบึงไฟและทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิดเพื่อที่พญามารจะทุกข์ทรมานตลอดกาลพระเจ้าจะต้องปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่แต่คัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าพระเยซูจะทรงทำลายมันบึงไฟถูกใช้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงความตายชนิดที่สองนี้ไม่ใช่ความตายที่กล่าวถึงครั้งแรกในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเป็นความตายเนื่องจากบาปของอาดัมและเป็นความตายที่มนุษย์จะหลุดพ้นได้หากเขาได้รับการปลุก
ให้เป็นขึ้นจากความตายเนื่องจากคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้บอกว่าบึงไฟจะปล่อยคนอยู่ในนั้นออกมาดังนั้นความตายชนิดที่2จึงต้องหมายถึงความตายอีกชนิดหนึ่งซึ่งคนประสบความตายชนิดนี้ไม่อาจกลับขึ้นมามีชีวิตอีกได้ความหมายว่าอย่างไรที่ว่าคนอยู่ในบึงไฟต้องทนทุกข์ทรมานตลอดไปเป็นนิดบางครั้งคำว่าทรมานอาจหมายถึงกักตัวครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูทรงเผชิญหน้ากับวิญญาณชั่วพวกมันร้องว่าท่านมาที่นี่เพื่อทรมานพวกเรากักตัวพวกเราไว้ในขุมลึกก่อนเวลาหรือฉบับนั้นทุกเสียงที่อยู่ในบึงไฟจะทนทุกข์ทรมานเนื่องจากถูกกักตัวตลอดกาลหรือประสบความตายชนิดที่2 ส่วนนรกในคัมภีร์ของอิสลามหลายท่านคงเคยได้ยินว่าสวรรค์นั้นอยู่ในอกนรกอยู่ในใจแต่นั่นไม่ใช่ความเชื่อของมุสลิมเพราะมุสลิมได้รับการบอกกล่าวจากฮันเลาะจากท่านนบีมาสอนมาบอกแล้วว่านรกกับสวรรค์นั้นมีอยู่จริงมีทั้งรายละเอียดลักษณะของนรกสวรรค์และการตอบแทนทั้งความดีและความเชื่อการศึกษาเหล่านี้เป็นหนึ่งในหลักคำศรัทธาของมุสลิมในเรื่องของการตอบแทนความดีและความเชื่อของพระผู้ทรงสร้างในวันแห่งการตัดสินบทความเรื่องนรกนี้นำมาจากหนังสือหนทางแห่งการรอดพ้นจากไฟนรกเขียนโดยอดุลกอเดบินฮามัดอันไซแปลโดยอิสมาเอลแซวิเศษขอให้อัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีแก่ท่านเหล่านี้ด้วยนรกลักษณะของนรกนรกเป็นสถานที่สำหรับการลงโทษที่ฮันเลาะทรงเตรียมไว้แก่ผู้ที่ปฏิเสธและผู้ที่ทำความผิดผู้ที่เข้านรกจะถูกครอบงำด้วยความอับอายและขายหน้าเป็นอย่างยิ่งและพวกเขาจะไม่พบผู้ช่วยเหลือแต่ประการใดเลยฮันเลาะทรงตรัสว่าพวกเขาไม่ได้รู้หรอกหรือว่าแท้จริงผู้ใดฝ่าฝืนฮันเลาะหรือล่อซูของพระองค์แน่นอนสำหรับเขานั้นคือไฟนรกยะฮันนัมโดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นแหละคืออัปยศอันใหญ่หลวงรายชื่อนรก 1. ฮันนารุ 2. ฮันยะฮิม 3. บิซันมัสยี 4. บิซันมิฮาร์ด 5. อัสอี 6. บิซันวัดดูมารุต 7.ซูอุดารุ 8. ดารุบาวารุ 9. บิซันกอรอรุ 10. ยะฮันนัม 11. อัสมุม 12. ลาด 13. สกอรุ 14. ฮันยาวียะฮะ 15. ฮันฮูอามะฮะนักวิชาการมุสลิมมีความเห็นว่าความจริงนรกและสวรรค์มีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้และจะไม่มีวันสาบสูญฮัลล้อผู้ทรงเกรียงไกรได้ตรัสไว้ว่าและพวกท่านจงกลัวไฟแห่งนรกที่ได้เตรียมไว้แล้วแก่เหล่าผู้ปฏิเสธนรกมี7ประตูนรกเป็นที่พำนักของผู้ทำบาปหลายประเภทและแต่ละจำพวกของผู้ทำบาปจะมีประตูไปสู่นรกผู้ที่ตามอิบลีสมีประตูของพวกเขาเองที่ฮัลล้อทรงเตรียมไว้สำหรับพวกเขาแล้วฮัลล้อทรงตรัสว่าและแท้จริงนรกยะฮันนัมแน่นอนคือสัญญาของพวกเขาทั้งหมดมันมี7ประตูสำหรับทุกประตูมีส่วนที่จัดไว้แล้วบรรดาผู้ไม่ศรัทธาจะถูกขับลงนรกเป็นกลุ่มและเมื่อพวกเขาถึงประตูนรกประตูนรกก็จะเปิดออกฮันลอทรงกล่าวว่าและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกไล่ต้อนสู่นรกเป็นกลุ่มๆจนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงมันประตูทั้งหลายของมันจะถูกเปิดออกยามเฝ้าประตูของมันจะกล่าวแก่พวกเขาว่าบรรดาล่อสู่จากพวกท่านมีได้มาอย่างพวกท่านเพื่อสาธยายสัญญาณต่างๆแห่งพระเจ้าของพวกท่านแก่พวกท่านและกล่าวเตือนพวกท่านถึงการพบในวันนี้ของพวกท่านดอกหรือพวกเขากล่าวว่ามีครับแต่ว่าประกาศสิทธิ์แห่งการลงโทษเป็นที่คู่ควรแล้วแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานรกครอบอยู่บนเขาประตูนรกปิดและไฟนรกครอบอยู่บนผู้ที่ไม่ศรัทธาซึ่งจะถูกล้อมด้วยไฟส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆของเราพวกเขาคือพวกฝ่ายซ้ายบนพวกเขานั้นมีไฟนรกครอบคุมอยู่อย่างมิดชิดหันล้อทรงจุดไฟด้วยพระองค์เองไฟนี้จะลุกลามถึงหัวใจและจิตใจของพวกเขา
ไฟนี้อยู่ใกล้ชิดกับเขาในทุกๆด้านและปิดกั้นเขาเอาไว้ไม่ให้มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือเขาได้และไม่มีผู้วิงวอนให้กับเขาภายในนั้นเขาถูกล่ามอยู่ด้วยเสาเช่นเดียวกับสัตว์ที่ถูกล่ามโดยไม่มีการให้เกียรติแต่ประการใดมิใช่เช่นนั้นแน่นอนเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรกและอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าไฟนรกนั้นคืออะไรคือไฟของอัลเลาะห์ที่ถูกจุดให้ลุกโชนซึ่งมันจะลุกไหม้เข้าไปในหัวใจแท้จริงมันจะลุกไหม้คุมบนตัวของพวกเขาอย่างมิดชิดอยู่ในสภาพของเสาสูงชะลูดความสามารถและความยิ่งใหญ่ของนรก 1. คนที่นรกมีจำนวนที่ไม่สามารถนับได้ 2. ชาวนรกแต่ละคนจะมีร่างกายใหญ่โต 3. เชื้อเพลิงของนรกคือมนุษย์และหิน 4. ฮัลเลาะทรงบอกในอันกุรอานว่าวันซึ่งเราจะกล่าวแก่นรกยะฮันนัมว่าเจ้าเต็มแล้วหรือและมันจะกล่าวว่ายังมีเพิ่มอีกไหม 5. อบูฮุรอยเราะห์เล่าว่าพวกเราอยู่ร่วมกับท่านรอซูลเราได้ยินเสียงที่น่าสะพรึงกลัวดังนั้นท่านรอซูลจึงกล่าวว่าท่านทราบไหมว่านี่เป็นเสียงอะไรพวกเราพูดว่าฮัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ทรงทราบดีและทราบดีที่สุด 6. อบูฮุรอยเราะห์เล่าว่าท่านรอซูลกล่าวว่านรกจะถูกนำออกมาในวันนั้นวันพิพากษาพร้อมด้วย70บังเหียนและทุกๆบังเหียนจะถูกควบคุมโดยมลาอิกะฮ์70ท่าน 7. สิ่งถูกสร้างที่ใหญ่โตเช่นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จะถูกให้มารวมกันในนรก 8. ส่วนที่แตกต่างกันจะกินกันและกัน 9. เป็นสาเหตุให้เกิดความร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาวในโลกนี้ประเภทของการถูกลงโทษโทษของแต่ละประเภทได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วตามบาปของแต่ละคนที่ได้กระทำเอาไว้ผู้ทำบาปมากกว่าจะถูกลงโทษในนรกที่ต่ำกว่าท่านลอซุนกล่าวว่าจะในบรรดาพวกเขาชาวนรกบรรดาที่ไฟนรกลุกลามถึงข้อเท้าของพวกเขาและบางคนของพวกเขาจะลุกลามถึงหัวเข่าของพวกเขาและบางคนจะลุกลามถึงเอวของพวกเขาและบางพวกไฟจะลุกลามมาถึงกระดูกต้นคอของพวกเขาฮัลลอผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดตรัสว่าและส่วนผู้ที่ตาสูของเขาเบาที่พำนักของเขาคือเหวลึกและอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าเหวลึกคืออะไรคือไฟอันร้อนแรงชาวนรกมีความแตกต่างกันและบาปของพวกเขาก็ไม่เท่ากันเช่นเดียวกันนรกไม่ได้มีระดับเดียวแต่มีความแตกต่างลดหลั่นกันลงไปการลงโทษมีหลายอย่างและความร้อนก็ต่างกันด้วยฮัลลอทรงตรัสว่าและสำหรับแต่ละคนนั้นมีหลายระดับชั้นเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบไว้และพระเจ้านั้นมิใช่เผื่อไผในสิ่งที่พวกเขากระทำกันขั้นลึกสุดของนรกมีไว้สำหรับพวกหน้าไหว้หลังหลอกแท้จริงบรรดามุนาฟิกนั้นอยู่ในขั้นต่ำสุดจากนรกและเจ้าจะไม่พบผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาเป็นอันขาดเชื้อเพลิงของนรกคือมนุษย์และหินฮัลลอผู้สูงเกียรติได้ทรงตักเตือนเราและเราควรปกป้องตนเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกดังฮายะที่ว่าโอ้บรรดาผู้อาศัยเอ๋ยจงคุ้มครองตัวเองของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้หลุดพ้นจากไฟนรกเพราะเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์และก้อนหินคำว่ามนุษย์ในฮายะคือบรรดาเหล่าผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่กราบไหว้พระเจ้าจอมปลอมนอกจากฮัลเลาะห์พวกเขาจะถูกโยนให้เป็นเชื้อเพลิงในนรกพร้อมกับพระเจ้าจอมปลอมของพวกเขาด้วยฮัลเลาะห์ทรงตรัสว่าแท้จริงพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบูชาอื่นนอกจากฮัลเลาะห์นั้นทั้งหมดนั้นเป็นเชื้อเพลิงของนรกโดยพวกเจ้าจะเข้าไปอยู่ในนั้นผลกระทบของไฟนรกที่มีต่อโลกนี้อบูฮารอยเลาะห์เล่าว่าท่านลอซุนกล่าวว่าไฟนรกได้บ่นกับพระเจ้าของมันว่าโอ้พระเจ้าของฉันส่วนที่แตกต่างกันของฉันต่างก็กินกันเองดังนั้นพระองค์จึงทรงอนุญาตให้นรกได้ผ่อนหายใจได้สองครั้งครั้งหนึ่งในฤดูหนาวและอีกครั้งหนึ่งในฤดูร้อนเป็นการแสดงให้รู้ว่านรกมีทั้งร้อนและหนาวและเพราะเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดความร้อนอย่างรุนแรงและความหนาวเย็นอย่างที่สุดที่เจ้าได้ประสบอบูซะอีดก็รายงานด้วยว่าท่านลอซุนกล่าว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 
่านรอซูลกล่าวว่าให้ลาซาละหมาดจนกระทั่งอากาศเย็นลงเพราะความร้อนอย่างรุนแรงเกิดจากการเพิ่มเปลวไฟในนรกและความร้อนได้แผ่กระจายออกมาท่านหญิงอาอิซาเล่าว่าท่านรอซูลกล่าวว่าการป่วยไข้มาจากการเพิ่มเปลวไฟของนรกและความร้อนของนรกก็แผ่ออกมาดังนั้นจงทำให้เย็นด้วยน้ำความทุกข์ทรมานและการถูกลงโทษในขณะที่พวกเราขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากการถูกลงโทษของไฟนรกนั้นขอให้เราลองจินตนาการของเหตุการณ์ต่อไปนี้ในนรกด้วยร่างใหม่เพื่อให้การทุกข์ทรมานเจ็บปวดมากขึ้นเป็นความเจ็บปวดอันใหญ่หลวงและเป็นเวลายาวนานผู้ไม่ศรัทธาจะมีร่างใหม่ดังที่ท่านรอซูลกล่าวไว้ดังนี้ฟันกรามหรือฟันเขี้ยวของผู้ปฏิเสธจะเหมือนกับภูเขาอูฮุดและความหนาของผิวหนังจะเท่ากับการเดินทาง3คืนและความกว้างระหว่างไหล่ทั้งสองของผู้ปฏิเสธในนรกจะเท่ากับการเดินทางด้วยการขับขี่อย่างรวดเร็วเป็นเวลา3วันคนที่ได้รับโทษเบาสุดรายงานจากนัวมานบินบาซิลุเล่าว่าฉันเคยได้ยินท่านรอซูลเล่าว่าในวันพิพากษาที่ได้รับโทษเบาที่สุดจะเป็นส่วนที่โค้งของเท้าขวาลงบนถ่านไฟที่กำลังร้อนระอุเป็นเหตุให้สมองของเขาเดือดพล่านเหมือนกับภาชนะทองแดงหรือภาชนะที่เป็นขอขวดที่มีน้ำกำลังเดือดพล่านอยู่ในนั้นรายงานจากกอบูซะอิดอันคุตรีเล่าว่าฉันได้ยินท่านลอซุนพูดขณะที่ลุงของท่านถูกกล่าวถึงต่อหน้าท่านท่านกล่าวว่าขอให้คำวิงวอนของฉันช่วยท่านในวันพิพากษาเพื่อว่าท่านอาจจะถูกให้เข้าไปอยู่ในนรกชั้นตื้นๆที่ไฟนรกถึงข้อเท้าของเขาและเป็นเหตุให้สมองของเขาเดือดอาหารในนรกมีอาหารเป็นจำนวนมากแต่เพื่อเป็นการทรมานเพื่อให้ได้รับความอับอายและความเจ็บปวดอยู่ในนรกชาวนรกจะถูกทำให้หิวและกระหายและพวกเขาจะถูกกระตุ้นให้กินอย่างตะกะและดื่มเหมือนกับอูฐที่เป็นโรคกระหายน้ำอย่างรุนแรงพวกเขาจะกินจะดื่มอะไรเป็นคำตอบที่น่ากลัวมากอันกุรอานได้บรรยายถึงอาหารไว้หลายชนิดดังนี้ 1. ซักกูมต้นไม้มีรสขมและหนามในนรก 2. ดอริยะต้นไม้อันแหลมคมในนรก 3. อาหารที่ทำให้สำลัก 4. การสวาปามไฟนรกเครื่องดื่ม4ชนิดชาวนรกเมื่อพวกเขากระหายแน่นอนพวกเขาจะขอน้ำและพวกเขาจะได้รับคำตอบและได้รับน้ำและพวกเขาจะดื่มเหมือนอูฐที่เป็นโรคกระหายน้ำอย่างรุนแรงและพวกเขาจะได้รับเครื่องดื่ม4ชนิดดังนี้ 1. น้ำมันที่กำลังเดือด 2. ของเหลวที่กำลังเดือดน้ำเลือดและน้ำหนอง 3. น้ำหนองกำลังเดือด 4. น้ำกำลังเดือดฮัลลอผู้ทรงเดชานุภาพตัดว่ามีเสียงกล่าวแก่ยามเฝ้าหน้านรกว่าจงจับเขาไปและลากเขาไปสู่กลางไฟที่ลุกโชนแล้วจงราดลงบนหัวของการลงโทษแห่งน้ำเดือดลงจิ้มรสของการลงโทษสิแท้จริงเจ้าเคยพูดว่าเป็นผู้มีอำนาจผู้มีเกียรติและฮัลลอทรงตัดอีกว่าซึ่งพวกเขาจะได้รับเครื่องดื่มจากน้ำที่ร้อนจัดและจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบเนื่องจากที่พวกเขาปฏิเสธการศรัทธาความน่าเกลียดจากการถูกเผาไหม้ 1. การเผาจนไม่เกรียม 2. ใบหน้าเสียโฉม 3. ความอับอายการทำให้เสื่อมเสีย 4. ตาบอดหูหนวกและเป็นใบ้สภาพร่างกายของผู้ที่อยู่ในนรก 1. เสื้อผ้าทำด้วยไฟ 2. การล่ามโซ่ 3. โซ่และแอก 4. คาถาเหล็ก5. การทำให้ละลาย 6. ไม่มีส่วนใดที่ไม่ถูกแตะต้อง